เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเซเลสปาร์คนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Visible Block Art นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งบ้านกันนะครับพาร์ทนี้เราจะไม่ไปไหนไกลๆนะเราจะตกแต่งบ้านให้มาดูสวยงามยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมไม่มีอะไรมากนะโอเคครับเอาจกมาเลยมาเราจะทำบ้าน เราจะทำบ้าน2ชั้นดีไหมทุบให้มันมองเห็นข้างนอกดีกว่านะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ทำเป็นบันไดดีกว่าครับมันมีบันไดป่าวะบันไดปีนอะน่าจะมีมั้งเรื่องด่วนสิ่งก่อสร้างบันไดปีนมีป่าวะมันมีป่ะมันเกมนี้มันมีบันไดปีนไหมไม่รู้อะลองดูก่อนนี่ป่ะบันไดปีนนะครับโอเคครับเลยโอเคประมาณนี้พอละเดี๋ยวชั้น2ทำเป็นบ้านไม้เหมือนเดิมนะฮะโอเคเอามาเลยไม้เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวกระจกยังวางไม่หมดเลยปึ๊บโอ้ยชิบหายปึ๊บโอเคประมาณนี้พอแล้วนะครับไปจึ๊บฟิลเลยไปทำชั้น2ครับ ปึ๊บจะพอป่าวไม้เนี่ยน่าจะพอครับไม่พอเดี๋ยวเอาในนี้ก็ได้ในในกล่องนะครับในกล่องยังมีเยอะเลยนะโอ้โหแค่นี้ก็หมดแล้วเนี่ยหมดเร็วจังอ๋อหมดแล้วเหรอหมดเร็วมากเลยเนี่ยโอเคครับมาเอาไม้หมดเลยเหลืออะไรเนี่ย29ใช่ไหมประมาณโอเคได้มา100อันป่าววะไม่แน่ใจนะครับโอเคอู้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับปึ๊บโอเคเอาประมาณนี้พอนะฮะแล้ว หินผมอยู่ไหนวะเนี่ยหินอยู่ข้างล่างเหรอกำอ้วกเจ็บมี33มาเลยเพดานทำเป็นหินแล้วกันนะครับปึ๊บโอเคเอาประมาณนี้พอนะครับแล้วเดี๋ยวทำเป็นหน้าต่างตรงไหนดีเอ่ยตรงนี้เอาแบบให้มันสว่างไปเลยเนาะปึ๊บโอ้ยผิดไม่ใช่ตรงนี้โอเคครับสวยงามเอาเลยเอ้าวางผิดไอเวนโอ้น่าจะพอนะโอ้เหลือเฟือเลยเว้ยโอเคครับมา ทำเป็นกล่องคราฟสัก2แล้วกันอ้าวเดี๋ยวคลิกขวาก็ได้เหรอเนี่ย
คลิกขวาตีงได้ด้วยเหรอวะเพิ่งรู้เนี่ยอ๋อชาร์จได้ใช่ไหมอ๋อโอเคอ๋อโอเคครับอาวุธในเกมนี้มีสกิลด้วยเนาะนะครับโอเครู้เรื่องแล้วดาบไม่มีเหรอเนี่ยเห็นไหมโอเคมีสกิลด้วยนะครับถือว่าอันนี้คือผมรู้ของผมเองอะนะเอ้ยเหมือนหินเราจะไม่พอว่ะงั้นน้ำมันหนึ่งก็ได้ปึ๊บโอเคอันนี้ก็เก็บไว้ในตัวครับเผื่อได้ใช้นะเผื่อออกไปข้างนอกนะครับไม่แน่พาร์ทนี้ออกไปข้างนอกเหมือนกันนะไม่แน่พาร์ทนี้ก็ออกข้างนอกนะครับไม่รู้ดูก่อนนะแต่เราจะเผาแร่ก่อนแล้วกันมีแร่ที่ยังไม่ได้เผาอีกตั้งเยอะโอ้ยเยอะเกินเออ11พอละแร่ทองเนี่ยโอเคเราจะเผาอาหารด้วยนะเดี๋ยวดูอีกซิว่าของตกแต่งมันมีอะไรอีกบ้างนะครับมันนี่คืออะไรเนี่ยบอร์ดข้อความไก่ย่างมันคราฟได้เลยเหรอวะอ๋อทำเป็นไก่ย่างแบบชิ้นโตๆได้ใช่ปะเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำฐานหินใหญ่อ๋อมันคราฟเป็นบล็อกได้ใช่ไหมขวดแก้วเล็กคราฟเผื่อถังน้ำก็คราฟไปเถอะติดตั้งอันนี้พวกของตกแต่งอะเนาะนะครับของตกแต่งบ้านประตูไม้บันไดไม้ก็ทำได้เนาะทำไปเลยบันไดว่าทำเป็นบันไดหรอกจริงๆอะทำเป็นหลังคาไปแป๊บนึงขวดนมเด็ก40จะพอป่าวะใช่จะพอแหละอย่างเงี้ยโอเคเฟี้ยวอุ้ยผิดอันนี้ผิดอันไม่ใช่แหละ เอ้ยไม่ใช่อย่างงี้สิไม่ใช่เอาออกไปเลยปึ๊บผมบ้านผมไม่เน้นสวยนะครับผมบอกไปก่อนเลยนะบ้านผมไม่เน้นสวยนะครับเด่นก็เอาสวยนิดนึงอะแต่ว่าไม่ต้องสวยมากนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้สร้างอะไรเก่งขนาดนั้นนะไม่ได้สร้างบ้านเก่งอย่างนั้นนะครับติดไป2ดวงปึ๊บข้างหลังเอาไว้อีกดวงนึงจะได้สว่างครับรอบบ้านเฟี้ยวเลยข้างบนด้วยเฟี้ยวเลยครับสว่างจ้าแน่นอนจังหวะนี้แร่ทองแล้วทำอะไรเพิ่มดีวันนี้บ้านเนี่ยท็อตเหลือก็ปักไว้รอบๆบ้านแล้วกันมันจะได้สว่างครับจะได้ดูแบบสว่างนิดนึงนะอ๋อโอเคประมาณนี้ครับสว่างจ้าเลยทีเดียวนะบันไดไม้เดี๋ยวดูก่อนทำอะไรอีกดีวะสีย้อมดำโอเคพอละนี่คืออะไรอะรถไฟปุ่มกดทับสิ่งก่อสร้างเชิงเทียนเดี๋ยวให้ทำดีไหมบ้านเรายังไม่ได้แบบจำเป็นขนาดนั้นอะเข้าใจปะโอเคแท่งเหล็กเอ้ยแท่งทองออกมาต่อไปอาหารเผาเข้าไปเลยโอเคกลางคืนแล้วเนี่ยโคตรเร็วเลยเรากลับบ้านมาตอนค่ำๆพอดีมั้งตอนเย็นๆพอดีนะครับ
คเออไอเรื่องปลูกต้นไม้นี่มันต้องเอาพวกกิ๊กขวาใช่ปะเดี๋ยวต้องลองขอลองก่อนแล้วกันบางคนก็บอกกิ๊กขวาบางคนก็นู่นนี่นั่นแป๊บนึงกิ๊กขวาใช่ไหมใช่ด้วยเออใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากฮะขอบคุณที่บอกผมนะครับว่าการปลูกต้นไม้ในเกมนี้มันปลูกยังไงนะครับขอบคุณมากจริงๆนะจะปลูกไว้รอบบ้านเลยนะครับเพราะว่าเราก็ยืมทรัพยากรเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคืนเขาเหมือนกันนะบ้านเราจะได้น่าอยู่นะครับปลูกไปเลยเนี่ยปึ๊บอย่าให้เหลือรู้สึกว่าจะมีอีกด้วยมั้งเนี่ยกระดูกแล้วก็ให้หมาด้วยใช่ไหมให้หมาได้ใช่ปะกระดูกน่าจะได้แหละมั้งนะครับเห็นมีคนคอมเมนต์บอกว่าเออพี่ไอ้กระดูกหมาไอ้กระดูกเนี่ยมันให้หมาได้นะอะไรอย่างเงี้ยผมไม่อยู่ผมไปแค่ชิ้นเดียวเองแหละอ้อยดำอันนี้ให้บัวได้ใช่ไหมมักจะเติบโตอยู่ริมน้ำทำน้ำตาลและกระดาษได้วัวได้กินจึงจะรีดนมถ้าวัวกินมันก็จะรีดนมให้เรากินได้ใช่ไหมอ่ะโอเคแต่เรายังไม่เจอวัวเลยดินี่ก็กลางคืนละใส่นมวัวได้อาจจะอะไรเนี่ยอาจจับหิ่งห้อยได้ด้วยอ๋อจับหิ่งห้อยได้ด้วยเหรออ๋อเฟี้ยวเลยนะครับเสียงเท้าอ่ะอ๋อนกกระจอกเทศตัวอะไรก็ได้ขออย่าเป็นครีเปอร์แล้วกันนะครับอย่าเป็นไอตัวที่มันระเบิดอ่ะผมก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวทำบันไดต่อดีกว่าบันไดโอเคแล้วเราทำบันไดตีบนนี้นะครับบันไดบนนี้นะแต่ตุ๊กเหมือนว่าไม้ยังไม่พอนะครับต้องไปตัดเพิ่มอีกเนี่ยเฮ้ยคลิปโหสองตัวเลยหนีอันนี้ต้องหนีครับอย่าไปยุ่งกับมันเด็ดขาดโอ้ยงั้นบ้านผมพังแน่เลยอ่ะโอ้โหไม่อยากเจอมันเลยในคริปเปอร์เนี่ยให้มันมาระเบิดในน้ำดีไหมเฮ้ยแกะดีกว่าโอ้ยจริงๆเราลงถ้ำนี้ก็ได้นี่ว่ะปักไฟรอเลยเออนี่ไงที่เราตัดไปเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะปลูกทดแทนโอ้โหปลาตายเยอะจังวะเฮ้ยอะไรอะอะไรเขียวๆเมื่อกี้วะอันนี้มันเป็นอันนี้คือสรุปมันเป็นวัวหรือแรดนะอันนี้แรดใช่ปะน่าจะเป็นแรดมั้งผมก็ยังสับสนกับมอนเตอร์ในเกมนี้นะเอ้ยไม่ใช่มอนเตอร์ดิสิ่งมีชีวิตในเกมนี้โอ้โหโอเคระเบิดใต้น้ำเอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยสีย้อมฟ้าอ่อนเหรอไอเราก็นึกว่าอะไรนะครับนี่น้ำน่าจะเป็นน้ำแข็งหรือเปล่าดอกทานตะวัน
คนปลายแล้วเนี่ยก็มาดิครับแตกโอเคมีบันไดอยู่อะไรนะประเด็นคือบล็อกเราจะหมดแล้วดิ1 2 3น่าจะถึงอยู่มั้งเนี่ยต่อยบล็อกก็ได้ปึ๊บเอ้ยไม่ใช่อย่างงี้ไม่ใช่อย่างงี้จึ๊บ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 เฮ้ยตัวอะไรพูดวะมันทุบประตูวะน่ะเฮ้ยบุกลุกได้ว่ะรอแป๊บนึงเหมือนจะไม่พอหวังว่าคงไม่ใช่ไอ้มนุษย์แกนโลกนะอันนั้นสู้ไม่ได้แม่งวาร์ปได้ครับหมู่ไม้ไม่พอว่ะในตัวแลพังประตูไอ้คนป่าด้วยว่ะบุกลุกเหรอบุกลุกเอ้ยอ่ะแล้วประตูพังแล้วมันจะหายเลยเหรอวะเอ้าถ้าประตูพังคือมันจะหายไปเลยเหรอหรือยังไงนะครับไม่รู้เหมือนกันมีสเต็กดิบด้วยเว้ยโอ้โหน่ากินอ้าวประตูหายครับสรุปประตูหายเอ้ยอันนี้เก็บไว้ให้นี่แหละคือย้อมฟ้าอ่อนปลาดิบต้นไม้อ้อยดำน้องแกะดิบเดี๋ยวดูความสำเร็จดิมีแล้วบ้างมีกระจกแล้วก็ทองหมดจะหมดแล้วใช่ไหมโอเคครับมานี่10ดาวแล้วเว้ยอ๋อไม่ธรรมดา20ดาวแล้วเด้อเออ20ดาวแล้วโอเคเช้าแล้วครับไปตัดไม้ดีกว่าครับจังหวะนี้นะตัดไม้มาทำเป็นหลังไอ้นี่เพิ่มดีกว่าเพราะว่ามันไม่พอครับไม่พอจริงเราจะไปตัดที่อื่นนะไม่ตัดแถวบ้านแล้วกันเพราะว่าแถวบ้านเราตัดกันไปหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแม่งเหลือแต่ใบไม้ร้อยได้นะครับแตกก่อนอื่นแตกก่อนโอเคครับไม่ถึงอีกเดี๋ยวมันยังมีใบเดี๋ยวมันยังมีไม้ที่ติดอยู่บนนั่นนะบนต้นไม้อะครับอ๋อถ้าคลิกขวามันจะขุดได้ทีเดียวรวดเดียวเลยใช่ไหมโอเคก็เป็นความรู้ใหม่ของผมละกันนะครับเงี้ยโอเคจะได้ขุดเร็วเนาะนะครับเป็นสกิลเนาะแต่แปลกใจว่าทำไมดาบใช้ไม่ได้วะแค่นั้นแหละกิลโคดาวแสดงว่าถ้าเป็นพิกแอกก็อาจจะเป็นเหมือนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปลองแล้วกันนะตอนนี้เหมือนจะตัดไปแล้วคุณไหนก็ไหนแล้วตัดแม่งให้หมดเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องให้เหลือหรอกโอเคได้เอาสักกองหนึ่งพออ่ะไม่เอาอะไรมากนะครับขอแค่กองเดียวพอนะฮะกองเดียวผมพอเลยอ่ะ
ปุ๊บตรงนี้น่าจะลงไปถ้ำได้นะจะได้ไม่ต้องไปไกลๆนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยลองแล้วกันเดี๋ยวไปตัดไม้ก่อนเอาให้หมดเลยหิวว่ะรู้สึกหิวขึ้นมาเลยเนี่ยโอเคต่อครับต่อ47หมดเดย์เพื่อนตายไปซะไฮเวนชุดก่อผมก็จะพังแล้วด้วยประเด็นปึ๊บเฮ้ยต้นไม้สีอะไรวะน่ะแป๊บนึงไม้ดำเก็บให้หมดเก็บได้วะของเต็มอีกอะไรเนี่ยอ๋อที่เรามาตอนแรกปะวะตรงนี้แหละที่เรามาตอนแรกนะครับ มีต้นไม้สีอื่นเนี่ยวันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ61แล้วอีกต้นเดียวพอเลยอะไรทิ้งนี่วะเนี่ยเอาโอเคครับไปกลับบ้านเราดีกว่าปลูกทดแทนไหมผู้พิทักษ์ป่าโอเคครับ achievement สำเร็จอีกอันหนึ่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปลูกแต่แถวบ้านให้มันเยอะๆเพราะเราก็ตัดแถวบ้านไปเยอะเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นต้องปลูกทดแทนก็เหมือนกับเรายืมเงินมาครับยืมเงินมาแล้วก็ต้องคืนก็เหมือนกับเราตัดไม้มาแล้วก็ต้องปลูกคืนเนี่ยโอ้โหผมเปรียบเทียบแล้วผมวะเนี่ยรั่วเลยฮะจึ๊บหมดยังวะอีก3ใช่ไหมโอเคพอเลยเนี่ยแค่นี้พอแล้วปอกไม้น่าจะพอนะครับพอเหลือๆเลยแหละตู้ไม้มันใช้สติ๊กเลยหรือเปล่าโอ้ยขอยืดขอบีขี้เกียจหน่อยแล้วกันตู้ไม้สองอ๋อมันต้องอ๋อมันมีของที่ต้องปลดล็อกด้วยใช่ไหมโอเคไอ้พวกนี้ต้องปลดล็อกโอเคครับตู้ไม้สองประตูไม้แบบไหนวะนี่เป็นประตูไม้บางแล้วประตูไม้ของมันที่พูดถึงนี่เป็นประตูแบบไหนนะนั่นน่ะสิไม่รู้อะแต่ใช้ไปก่อนก็ได้ประตูไม้บางเนี่ยโอเคพอละไปเราจะเคลียร์ช่องของกันนะครับอะไรไม่จำเป็นเอาออกมาก่อนเลยแล้วเหมือนของจะเริ่มเต็มแล้วเนี่ยขวดนมเอาไว้ก่อนเรือเอาไว้นี่กระจกสายฮีเตอร์หินโอ้โหนี่ไม่ได้ใช้เลยเนี่ย โอเคหีบเต็มแล้วเอ้ยเดี๋ยวโอเคยังได้อีกอันนี้ไม่ใช้อันนี้ไม่ใช้ไม่ได้ใช้อ่ะยังไม่ได้ใช้อ่ะโอเคเหลือมานี้พอนะครับเนี่ยผมก็ไม่ปิ้งให้หมดแล้วเนาะผมก็งงกับตัวเองเหมือนกันอ
ได้เหล็กมาก็ใส่ไว้นี่เลยเอาไว้กับตัวก็ได้เออโอเคเอาหนึ่งมาหนึ่งเรายังไม่ได้ค้าบันไดใช่ไหมโอเคได้บันไดแล้วระดับ2โหไม้หมดตัวเลยเนี่ยหายหมดเลยปุ๊บ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 โอเคอู้เยอะเยอะจัดปลัดบอกเลยทีเดียวนะฮะตรงไหนนะที่มันไม่พอเนี่ยนี่ปะวะน่าจะเป็นตรงนี้นะเออใช่ใช่ใช่ปึ๊บ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 โอเคเดินดูรอบๆซิว่ามันครบหรือยังโอเคเหมือนจะครบแล้วครับครบแล้วเยี่ยมเลยนะจ๊ะลงดีกว่าโอเคนะบ้าน2ชั้นเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเคเอ้ยมันขาดอะไรไปสักอย่างวะใช่เราก็วางให้มันเหมือนชั้นแรกแล้วกันปึ๊บโอเคให้มันดูสวยงามนะครับข้างหน้าบ้านเราวางไงวะเราวางแบบนี้ปะวะใช่ด้วยโอเคครับมาดูสวยแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะทำเป็นบ้านสำหรับไว้เก็บของอีกหลังนึงนี่ครับแป๊บนึงนะไม้พออู้ไม้เหลือๆเลยเว้ยโอเคทำเลยแล้วกันโอ้เริ่มมืดอีกแล้ววะนี่ทำข้างหลังนี้แล้วกันเอาอีนี่ออกอีกระบองเพชรออกไป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 มันไม่ได้หลุดทั้งต้นหรอวะมันหลุดทีละบล็อกอ่ะเนี่ยโอเคทำใกล้ๆเลยหนึ่งสองสามทำเลยอีกสักสองบล็อกแล้วโอเคประมาณนี้หนึ่งสองสามโอเคเยี่ยมปึ๊บโอเคประมาณนี้นะครับความสูงประมาณนี้แล้วกันนะฮะเอาตกเฉยโอเคทำหลังคาพอเลยเนี่ยสูงไปปะวะรู้สึกจะสูงไปนะครับโอเคครับประมาณนี้พอเลยนะนี่คือห้องเก็บของนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะปักท็อตไว้รอบๆด้วยอันไหนที่เป็นของเราก็วางไว้ให้มันสว่างนะฮะโอเคเดี๋ยวทำประตู ของครับเดี๋ยววางไว้หน้าบ้านแล้วกันเผื่อขี้เกียจเข้าบ้านนะครับมาวางไว้หน้าบ้านปึ๊บแล้วก็ทำประตูเราก็มีแล้วนี่หว่าเราจะครับเพิ่มทำไมวะไม่รู้อะครับละโอเคนะครับผมก็เอ้ยคนป่ามาโอเคนะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เราก็ตกแต่งบ้านไปเยอะพอสมควรนะฮะก็เป็นบ้าน2ชั้นแล้วก็ห้องสำหรับเก็บของนั่นเองนะครับผมนะเผื่อแบบได้ของเยอะอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคนะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้ครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ
และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะโอเคแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายอีก